7ไอเดียทำคอนเทนต์สำหรับยูทูบเบอร์นะครับก็ตอนนี้เนี่ยสิ้นปีแล้วนะครับเดือนธันวาคมปี2021นะครับปีหน้าก็2022แล้ววิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำนะครับว่าเราจะเตรียมทำคอนเทนต์นะครับเตรียมตัวรับปีหน้ายังไงได้บ้างนะครับก็ใครที่ตันๆนะครับว่าจะทำคอนเทนต์อะไรกันดีนะครับก็เดี๋ยววิดีโอนี้เนี่ยก็จะมาแนะนำกันนะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube เซียนเป็ดนะครับช่วยผมกดไลค์ให้หน่อยนะครับคลิกปุ่มไลค์นะครับก็เพื่อที่จะเป็นการที่ให้ YouTube เนี่ยนะครับนำส่งคลิปของผมนะครับให้กับคนที่มีความสนใจในเรื่องของการหาเงินออนไลน์นะครับจะได้มาดูกันเยอะๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยสำหรับใครที่มีช่อง YouTube นะครับหรือว่าจะมีบล็อกก็ได้นะครับก็มันคล้ายๆกันผมก็จะมี7ไอเดียที่จะมาเตรียมทำนะครับสามารถดูจบแล้วเนี่ยก็ไปทำได้เลยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คืออัปเดตคอนเทนต์ที่อยู่ในช่อง YouTube ของเราหรือว่าอยู่ในบล็อกของเราเนี่ยนะครับเปลี่ยนปีครับให้เป็นปี2022ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยระหว่างปี2564เนี่ยกับ2022อะไรเงี้ยนะครับก็คือพุทธศักราชกับปีคริสตศักราชอะไรที่มันมีคนค้นหาเยอะกว่ากันนะครับผมดูข้อมูลแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นปีพ.ศ.ครับก็คือจะได้วิวที่เยอะกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าในส่วนของคนต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นเหมือนสากลนะครับก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นปี2022จะดีกว่าตรงนี้เนี่ยก็คือใครที่มีคอนเทนต์อยู่เก่าๆเนี่ยนะครับก็ไปเปลี่ยนเลยนะครับ2021เป็น2022นะครับแต่มีข้อแม้อยู่ว่านะครับคอนเทนต์นี้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นคอนเทนต์ที่ยังอัปเดตอยู่ก็คือมีข้อมูลที่มันยังอัปเดตอยู่นั่นเองนะครับเราแค่เปลี่ยนปีให้มันเป็น2022ก็จะทำให้คนเนี่ยค้นมาเจอวิดีโอของเรานะครับหรือว่าบล็อกของเรานั่นเองนะครับแต่นะครับถ้าเนื้อหาที่มันแบบไม่อัปเดตแล้วเนี่ยนะครับในบล็อกเนี่ยเราก็อัปเดตให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วค่อยไปเปลี่ยนชื่อให้มันเป็นปี2022นะครับใครทำที่เป็นบล็อกเนี่ยนะครับอย่าไปเปลี่ยนตรงที่เป็นโพสต์สลักนะครับก็คือ URL เนี่ยไปเปลี่ยนนะครับเดี๋ยว URL เก่าเนี่ยมันเข้าไม่ได้นะครับต่อไปเนี่ยก็คนทำ YouTube เนี่ยนะครับถ้าคอนเทนต์เนี่ยมันไม่อัปเดตแล้วเนี่ยเราก็ทำวิดีโอใหม่ครับก็ให้มันอัปเดตล่าสุดปี2022นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับไอเดียที่2ก็คือนะครับ New Year Challenge ครับในช่วงปลายปีเนี่ยนะครับหรือว่าช่วงต้นปีเนี่ยมันจะเป็นกระแสอย่างนึงก็คือคนเราเนี่ยนะครับมักจะตั้งเป้าหมายนะครับว่าปีนี้ฉันจะทำอะไรปีนี้เนี่ยฉันจะมีเป้าหมายทำอะไรให้สำเร็จบ้างนะครับก็เรียกว่า New Year Challenge นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็พ้นไปสักเดือน2เดือนเนี่ยก็จะเลิกกันละนะครับแต่ว่าอันนี้เราคนทำคอนเทนต์เนี่ยเราก็ไม่ต้องสนใจนะครับเราก็บอกคนดูไว้เลยว่านะครับปีนี้เนี่ยช่อง YouTube ของเราเนี่ยนะครับตั้งใจจะมีคอนเทนต์อะไรมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเขาจะได้มารอติดตามนะครับเรามีเป้าหมายอะไรที่จะทำให้สำเร็จบ้างเนี่ยคอนเทนต์แบบนี้เราก็บอกคนดูได้นะครับซึ่งไอสิ่งที่เราจะไปบอกให้คนดูเนี่ยรับรู้เนี่ยนะครับมันจะต้องเกี่ยวข้องกับเขาด้วยว่าเออเขาอยากจะรอดูนะว่ามันเกี่ยวข้องกับเขาไหมเขาได้ประโยชน์อะไรนะครับก็คือเน้นประโยชน์ของคนดูเป็นหลักไม่ใช่แต่เอาแต่ตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับการที่เราบอกไปนะครับว่าเราจะทำอะไรบ้างเนี่ยนะครับมันจะเป็นการให้คำมั่นสัญญากับตัวเองอย่างนึงว่าเราอ่ะจะทำให้สำเร็จนะครับแล้วการที่เราไปเป่าประกาศให้คนดูเขารู้เนี่ยนะครับมันก็เป็นการย้ำนะครับว่าคนอื่นเขารู้นะชาวบ้านเขารู้แล้วนะเราพูดไปแล้วเนี่ยเราต้องทำไม่ได้ถ้าพูดไปแล้วทำไม่ได้เนี่ยก็จะกลายเป็นอะไรครับนั่นแหละครับดังนั้นเนี่ยการที่เราทำยูทูบเนี่ยนะครับการบอกเป้าหมายนะครับมันก็เป็นการท้าทายอีกอย่างนึงด้วยนะครับไอเดียที่3นะครับก็คือการที่เราสรุปนะครับทั้งปีก็คือการรีแคปนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าพวกแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยนะครับเวลาจบ1ปีเนี่ยเขาก็จะมีสรุปนะครับว่าปีนี้เป็นยังไงนะครับผลประกอบการรายได้ยอดวิวยอดขายอะไรยังไงเนี่ยก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็คือเป็นรายงานสรุปนั่นเองนะครับเราทำ YouTube หรือว่าทำบล็อกเนี่ยนะครับเราก็สรุปไปเลยว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นนะครับยอดรายได้ YouTube ปีที่แล้วนะครับสิ่งที่บอกว่าจะทำปีที่แล้วทำอะไรสำเร็จไปบ้างสิ่งที่ตั้งใจไว้ปีที่แล้วทำอะไรล้มเหลวบ้างรายละเอียดต่างๆนะครับคนดูเพิ่มขึ้นวิดีโอไหนนะครับเวิร์กไม่เวิร์กนะครับปีที่แล้วทำอะไรไปนะครับก็เหมือนเป็นรายงานสรุปอะครับแต่ว่าเราทำออกมาให้มันน่าสนใจนั่นเองนะครับไอเดียวิดีโอที่4นะครับก็คือสิ่งที่ทำแล้วล้มเหลวนะครับปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยทำอะไรที่มันไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวอะครับอย่างเช่นเราเทรดหุ้นแล้วพังเนี่ยนะครับบางคนเขาไม่กล้าพูดนะครับบางคนก็โชว์แต่ยอดรายได้เนี่ยแต่ว่าตอนเสียเนี่ยเขาไม่ยอมบอกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งนะครับในการแนวทางทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับเราบอกสิ่งที่เราเคยล้มเหลวมาเนี่ยนะครับดึงดูดใจคนกลุ่มนึงพอสมควรเพราะว่าอะไรนะครับก็เพราะว่านะครับการที่เราเปิดเผยว่าเราล้มเหลวเพราะว่าอะไรเนี่ยนะครับมันเป็นการเปิดเผยความจริงใจนะครับให้ดูว่าเราได้แล้วก็บอกนะครับเราเสียแล้วก็บอกนะครับ
เราล้มเหลวอะไรมาแล้วก็กล้าที่จะบอกนะครับแต่บอกความล้มเหลวให้คนมาเยอะๆเนี่ยไม่ใช่นะครับแต่บอกให้มันเป็นแบบประมาณว่าเราทำแบบนี้ล้มเหลวนะเหตุผลอะไรที่เราคิดอย่างนั้นถึงทำแบบนั้นนะครับเราควรจะทำอย่างไรที่จะไม่ไปล้มเหลวนะครับมีทางป้องกันยังไงนะครับก็เป็นการแชร์ให้กับคนดูนะครับเป็นการให้ความรู้เป็นวิทยาทานนะครับว่าเออทำแบบนี้แล้วมันพังนะอย่าไปทำอีกนะก็คล้ายๆกับแนวทางที่ว่านะครับ5สิ่งที่คุณควรรู้นะครับอย่าซื้อนะครับประมาณที่แบบต้องระวังนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำเป็นคอนเทนต์แนวนี้ได้เหมือนกันนะครับไอเดียทำคอนเทนต์นะครับข้อที่5นะครับก็คือเทรนด์ปีหน้านะครับกระแสอะไรที่กำลังมาแรงตอนนี้เนี่ยนะครับเราเหมือนกับเป็นมาว่าอดีตเนี่ยรีแคปอ่ะก็คือเราทำวิดีโอไปแล้วนะครับต่อไปก็คือเราก็ต้องบอกกระแสว่าปีหน้านะเหมือนเวลาที่เราดูพวกช่องดูดวงนะครับเขาก็จะบอกว่าปีหน้านะครับดวงทั้งปีของราศีนี้เป็นยังไงปีชงมีอะไรบ้างนะครับก็คล้ายๆกันนะครับถ้าเราจับไอเดียนี้ได้ก็คือกระแสปีหน้าเนี่ยอะไรกำลังมานะครับ TikTok กำลังมาแรงนะครับ Metaverse Influencer นะครับหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับช่องของเรานะครับมันเป็นกระแสกำลังมาอย่างเช่นเราเดินป่านะครับกระแสปีหน้าเนี่ยเดินป่าที่ไหนดีอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะให้คนที่ชื่นชอบในคอนเทนต์ของเราเนี่ยเขาจะได้เตรียมตัวโอ้โหมันจะเกิดสิ่งนี้เหรอนะครับก็จะตื่นเต้นอะไรประมาณนี้นะครับ6ก็คือโปรโมชั่นนะครับใครที่มีสินค้าหรือว่าบริการนะครับอยู่ใน YouTube ของช่องตัวเองนะครับก็อาจจะทำวิดีโอคอนเทนต์เกี่ยวกับการที่ทำโปรนะครับก็คือส่งท้ายปีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับส่งท้ายปีเหมารวมแพ็คเกจนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยนะครับต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะนิยมทำช่วง Black Friday นะครับ Christmas New Year Sale อะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นช่วงเซลเราสามารถทำโปรเนี่ยผ่านช่องทาง YouTube ของเราก็ได้หรือว่าทางบล็อกของเราก็ได้นะครับทางแฟนเพจของเราก็ได้นะครับก็จะเป็นช่วงพีคนั่นเองนะครับ7ก็คือเตรียมตัวทำคอนเทนต์ที่เป็นซีซันนอลซีซันแนลเนี่ยก็คือเป็นในช่วงของวันนักขัตฤกษ์วันหยุดนะครับเป็นช่วงวันหยุดนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยช่วงธันวาเนี่ยเราควรจะเตรียมคอนเทนต์ทำอะไรนะครับวันเด็กปีใหม่ตรุษจีนนะครับสงกรานต์วาเลนไทน์นะครับอะไรที่มันกำลังจะมาและเป็นช่วงพีคของซีซันหรือว่าเป็นช่วงของฤดูกาลนะครับว่ามันกำลังจะมานะเราเตรียมตัวทำคอนเทนต์ไว้นะครับซึ่งนะครับใน1ปีแล้วเนี่ยกราฟเนี่ยมันจะพุ่งแค่ช่วงเดียวนะครับอันนี้ใครที่ทำ Evergreen Content อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับแต่ว่าใครที่ทำเทรนด์ทำกระแสเนี่ยนะครับก็เตรียมตัวรับกระแสที่กำลังจะมาถึงอย่างผมเนี่ยผมมักจะชอบชื่นชอบในเรื่องของเมกะเทรนด์ทั่วโลกเนี่ยอะไรกำลังจะมาอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะชอบดูคอนเทนต์แนวๆนี้มากกว่านะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็น7ไอเดียทำคอนเทนต์สำหรับปีใหม่นะครับไอสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการอัปเดตนะครับว่าปีหน้านะครับมีอะไรกำลังจะมานะครับหรือว่าวิธีการสมัครวิธีการทำต่างๆนะครับอัปเดตล่าสุดซึ่งมันก็สะดวกดีนะครับเพราะว่าเราก็ทำคอนเทนต์แบบนี้ทุกปีเลยก็อัปเดตเปลี่ยนแค่ปีคศแค่นั้นเองนะครับก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับวิดีโอนี้ถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้อย่าลืมช่วยผมกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับโอเคครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ